สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นนักข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่ประเด็น,น,นแรกนะครับก็แมนเชสเตอร์เตดนะครับมีโปรแกรมที่จะรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ในคืนนี้นะครับก็คือเช้าวันถัดไปนะฮะเวลาตี3ามสาเช้ามืดเข้าเช้าวันพฤหัสบดีนะครับที่สนามโอเทอฟอร์ดนะฮะ รับการมาเยือนนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่แมนยูกำลังฟอร์มดีด้วยนะครับส่วนเชฟฟิลด์เองก็ต้องการ3ามแต้มสำคัญแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ประวัติไม่ได้แต่ในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของโอเล่นเนี่ยมีออกมาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันผมจะสรุปให้ฟังนะครับคำถามแรกครับก็คือเรื่องของแฟงแรงค์แลมพาร์ดนะครับโอเล ได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับหลังจากที่แฟงค์ลัมพาดโดนไล่ออกจากการเป็นกุนซือของทางเชลซีเนี่ยโอเล่ก็บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเนี่ยอยากที่จะแสดงความคิดเห็นสักเท่าไหร่แต่ทางโวเล่เนี่ยแสดงความมั่นใจนะครับว่าทางแฟงค์ลัมพาดเนี่ยจะกลับมาเป็นกุนซือในเร็วๆนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นกุนซือที่ดีคนหนึ่งด้วย น,นั่นคือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์มาสรุปง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของคําถามที่2เนี่ยก็คืออนาคตของลินการ์แล้วก็เบนดันวิลเลียมนะครับที่มีข่าวย้ายทีมแบบยืมตัวนะฮะทางโซชาบอกว่าทั้งคู่ฝึกซ้อมอยู่กับทีมอยู่นะครับยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็ยังไม่มีข้อตกลงใดๆเลยยังเป็นทางการยื่นเข้ามานะครับแล้วก็ ตอนนี้มีหลายๆสโมสรแหละให้ความสนใจจริงนะครับดังนั้นเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็มีการปเปลยกันออกมาเหมือนกันนั่นแหละนะครับว่ามีโอกาสย้ายทีมแต่ว่าข้อตกลงอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มียื่นกงนเข้ามานะครับแต่ข่าวล่าสุดบอกว่าเวทแฮมใช่ไหมครับสําหรับดินกาดเนาะ ส่วนเรื่องของรัดฟอร์ดนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของกองหน้ารายนี้ครับแต่ใจจริงเนี่ยผมคิดว่าอยากให้พักนะครับเจ็บเล็กเจ็บน้อยเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันะนะฮะดีกว่าไปฝืนลงเล่นแล้วก็อาจจะซุ่มเสี่ยงเจ็บยาวก็ได้นะครับก็รอดูกันนะไม่แน่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอามาเดโลกับฟาคุนโดปีเอสตรีนะครับอนาคตของ2แข้งรายนี้ครับที่เราเพิ่งเซ็นเข้ามาเนี่ย ในส่วนของฟากุ n นโดเนี่ยก็มีไม่กี่สโมสรน,นะที่สนใจยืมตัวฟากุนโดนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็กําลังทําผลงานได้ดีในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของโอกาสกับทีมชุดไม่เกิน23ปีอย่างที่เราได้เห็นกันก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะมะีเรื่องของอนาคตอย่างไรส่วนอัมัดิเอโร่เนี่ยนะครับคือทางโซชาเนี่ยบอกว่าอีกไม่นานนะครับ ทางอัมัดเยโร่น่าจะมีส่วนร่วมกับทีมชุดแรกเพิ่มขึ้นกว่านี้ตอนนี้ก็มีการปรับโจนปรับจังหวะไปก่อนฝึกซ้อมไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องราวของเมสันกรีนบูธโอเล่บอกว่ากรีนบูธเนี่ยเริ่มที่จะเติบโตขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาฝึกซ้อมให้ดีเขาเรียนรู้กับคาวานี่นะครับเขาเรียนรู้จากบรูโน่นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตอนนี้เจ้าตัวก็เริ่มที่จะ กลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็ยิงประตูได้ด้วยใช่ไหมครับนะก็นี่คือแนวทางของเมสันกรีนบูธนะครับส่วนล่าราดของทางคาวานี่กันบ้างน,นะครับทางโอเล่เนี่ยก็ได้ตอบนะครับว่าการมาของคาวานี่เนี่ยเขามาพร้อมกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ทัศนคติที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราทุกคนในทีมเนี่ยหรือว่านักเตะทุกคนในทีมเนี่ยควรที่จะเ,เรียนรู้จากนักเตะแบบนี้นะครับหรือว่าควรที่จะเ,เรียนรู้จากอีเดนสันคาวานี่นั่นเองนะครับ โอเคนี่คือบทสัมภาษณ์เบื้องต้นที่ผมสรุปมานะครับภาพรวมนักเตะเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรอกครับทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้ออร์ะนะครับนะอาจจะขาดบางคนนะครับที่มีข่าวย้ายทีมนั่นแหละนะครับแต่ว่าชุดหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ร้อเกันทุกคนไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ประเด็นที่ได้เห็นจากการฝึกซ้อมล่าสุดก่อนลงทําการแข่งขันนะครับ สิ่งแรกที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับเอ็มีเอ็นค้อกันออกมาก็คือการโชว์ทักษะที่ยอดเยี่ยมของอองตัวริมาลเซียลนะครับซึ่งในระหว่างการซ้อมเนี่ยเขาทําให้ดีนะครับแต่ว่าก็อยากให้หนีบทักษะความสามารถพิเศษแบบเนี้ยไปลงในสนามการแข่งขันจริงด้วยนะครับก็ถือว่ามาลเซียลเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระหว่างการฝึกซ้อมแล้วกันนี่คือประเด็นเรื่องแรกแล้วก็ประเด็นที่2ที่เห็นจากการฝึกซ้อมก็คือฟากุนโดครับ กลับมาร่วมซ้อมกับทีมชุดแรกอีกครั้งครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวการย้ายทีมก็ตามแล้วก็ลงไปเล่นกับชุดไม่เกินยีิบปีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ดึงกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับส่วนลินการ์ดนะครับลินการ์ดเนี่ยถึงแม้ว่าอนาคตยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีข่าวย้ายทีมแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็มาลงซ้อมตามปกติแล้วก็มีท่าทียิ้มแย้มด้วยครับไม่ได้มีความกดดันแต่งใดนะครับ ประเด็นต่อมานะครับเกี่ยวกับอามาเดโลครับอามาเดโลเนี่ยก็มีการเพิ่มระดับความฝึกซ้อมแบบเข้มข้นขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับล่าสุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเขามีการซ้อมการยิงประตูแล้วนะครับก็ในเร็วนี้น่าจะได้เห็นกันเพิ่มขึ้นในเรื่องของโอกาสนะครับแล้วก็เบนน็อตวินเลียมนะครับนักเตะหนึ่งรายที่มีข่าวการย้ายทีมนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านั้นล่าสุดเจ้าตัวก็กลับมาลงซ้อมได้ตามปกติ นะฮะแล้วก็ว่ากันว่าน่าจะมาเป็นตัวเลือกที่2ในตำแหน่งแบ็กขวาด้วยนะครับเพราะว่าอิตาเลียตนะฮะแบ็กขวาดาวรุ่มพึ่งปล่อยยิมตัวบปฟอร์ซูเนี่ยก็มีในเรื่องของอนาคตที่ยังไม่ชัดเจนเดียวกดาโลก็ยังไม่กลับมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเก็บไบดอนวิลเลียมเอาไว้ใช้งานก่อนนะครับเป็นแบ็กอัพของมันวิสาก้าก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็ถือว่าการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งซึ่ง จากที่เราได้เห็นจากคลิปหรือว่าภาพการฝึกซ้อมล่าสุดเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากครับในตอนที่มีการแบ่งทีมกันทุกคนเนี่ยไม่มีการอ่อนข้อครับถึงแม้ว่าจะเป็นการซ้อมแต่ว่าทุกคนเข้าหนักมากเล่นแบบจริงจังมากนะครับทุกคนเอาจริงเอาจังมากในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะฮะในเรื่องของการเข้มข้นแบบนี้นะครับมันจะทําให้ยกระดับเรื่องของฟีท้าด้ด้วยเรื่องของความเข้มข้นในการแข่งขันด้วยนะครับนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมก็ตามนะครับนี่คือประเด็นที่ได้เห็นจากการฝึกซ้อมจาก m อ n เขาเคาะกันออกมาจากเดนเนียลเมอรนะครับนักข่าวของ m อ,อ n นะส่วนประเด็นต่อมาครับไรนก์กิกนะฮะตำนานของแมนเชสเตอร์ยูเตดครับได้ออกมาพูดถึงบรู n o ครับว่าเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเตดเป็นอย่างมากนะในชุดปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากเปรียบเทียบกับ อิริคันโตนาตำนานของทางสโมสรอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องนำทีมคว้าแชมป์ให้ได้เสียก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีข้อข้องใจอยู่นะครับว่าผลงานดีแต่ว่าไม่สามารถพาทีมลุ้นแชมป์ได้ไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้เนีย่ยมันก็นะมันก็มีอะไรติดใจอยู่นะครับนะก็มันเหมือนกับยังมีเครื่องหมายคำถามแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของทางบรูโน่นะครับแต่ว่าอิริคันโตนาเนี่ย เขาเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลในตอนนั้นแล้วก็พาทีมควา้าแชมป์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนต่างๆของทีมเป็นคนสองคญของทีมได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกันนะนั่นคือสิ่งที่บรันคิกกล่าวถึงนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะครับเป็นเรื่องราวของปอลป็อกบาครับตามราย,ยางานที่ออกมานะครับก็คือจากเดียร์แลนติกนะครับสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับดูแล้วอนาคตขก,กอนทาง ปอกบาเนี่ยมัน50-50อยู่แล้วนะครับมีทั้งในเรื่องของการที่อาจจะย้ายทีมก็ได้หรือไม่ย้ายก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยซึ่งเดยรนติกมองว่าทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยที่จะได้ตัวปอกบาไปเนี่ยน่าจะเป็นยูเวนตุสไม่ก็เปเชมากกว่านะครับซึ่งเดยรนติกมองว่าทีมดังจากลิสเอนเนี่ยไม่น่าจะมี การกล้าจ่ายในราคาที่สูงมากเกี่ยวกับเรื่องของค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของค่าตัวระดับสูงด้วยนะครับซึ่งรอ a l Madrid ราซ่าไม่น่าจะสู้ไหวนะครับในช่วงของโควิด -19 แบบนี้นะครับมี2ทีมก็คือย u v e n t ุ s กับเปเชน่าจะไหวมากกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายปอกบาแล้วก็ s e r โอโ Romero ครับข่าวล่าสุดมีรายงานกันออกมานะครับจากาก r c a Claro นะครับ ซึ่งรายงานกันออกมาว่าไบร์ตันเป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจเซอร์เกียโรเมโรนะครับไปเสริมผู้ตปประตูเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามมาดูครับอนาคตของทางโรเมโรก็ยังมีข่าวย้ายทีมออกมาแบบเรื่อยๆส่วนเรื่องราวของดีแคนไร้ครับมีการเคอะกันออกมานะครับในเรื่องของดีแคนไร้เนี่ยจะเหมาะสมที่จะเป็นนักเตะของทางแมนยูหรือเปล่านะครับแล้วก็แมนยูมีโอกาสได้ตัวดีแคนไรเข้ามาเสริมทัพไหม ในชน่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับซึ่งเราสร้างกันดีครับว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็มีไม่กี่ทีมครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับรี a แค i ไรนะครับก็คือเชลซีกับแมนยูนะครที่เป็นข่าวประจำแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีแต่เชลซี่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าดันเป็นว่าตอนนี้ดอลนติกรรยงานก็ดอกมาเดวิดมอยก็การันตีนะครับบิลเลอร์สื่อของกร e กก็ รายงานกนออกมาว่าคือตอนนี้เชลซีน่าจะได้ยากนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนถ่ายผู้จัดก,การทีมนะครับซึ่งดีแคมไร์เนี่ยทางที่เชลซีต้องการเนี่ยก็คืออยู่ในยุคข,ของแฟรงก์พาร์แต่ว่าพอเปลี่ยนถ่ายผู้จัดก,การทีมแลวเนี่ยกุนซูรายใหม่เขายังต้องการดิแคมไรหรือเปล่าซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะมีความเป็นไปได้แล้วนะครับนั่นคือบทวิเคราะห์จากสื่อ ที่มีการวิเคราะห์กันออกมาแล้วก็เดวิดมอยก็ย้าชัดว่าดีลนี้น่าจะเป็นเรื่องยากซึ่งแน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็ก็พร้อมที่จะมีการเข้าไปพูดคุยการคว้าตัวของดีแคนไรต์อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ถ้าถามว่าแมนยูเคยติดต่อมาก่อนหรือเปล่านะครับเคยนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนั้นเราทราบกันดีว่าดีแคนไรต์ค่าตัวแพงมากนะครับแล้วก็ประเด็นสาคัญเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะ อ้างไปถึงในส่วนของลินกาดก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีข่าวว่าลินกาดจะไปเวแทแฮมถ้าเกิดเวดแทแฮมต้องการดึงดินกาดแบบถาวรเนี่ยบางทีอาจจะเอาลินกาดไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอการคว้าตัวดีแครนไรก็ได้หลังจากหมดสัญญาการยืมตัวนะสำหรับดินกาดนะครับเพื่อเป็นการลดราคาค่าตัวลงมาจากประมาณ80-90เนี่ยอาจจะเหลือสักประมาณ 60- 7 0็ก็ยังดีนะครับแล้วก็อีกทั้งถ้าเกิดซื้อแบบเงินสดเลยนั่นแหละคือปัญหาครับ เพราะว่าดีแคนไร์เนี่ยราคาเนี่ยมันยังสูงอยู่ในราคาประมาณเจ็ดิดสิบล้านปอนด์แต่รายงานล่าสุดจาก ESPN เนี่ยเขาก็ได้มีการประเมินกันออกมาหรือว่าวิาวเคราะห์กันออกมานะครับว่ามันมีโอกาสแบบไม่ได้ที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เวสแฮมอาจจะยอมลดราคาดีแคนไรน์ลงนะครับเหลือเพียงแค่50ิบล้านปอนด์เท่านั้นเพราะว่าในเรื่องของการระบาดของโควิด19งบของการเงินก็ไม่ค่อยที่จะนิ่งสักเท่าไหร่อาจจะต้องบีบให้ ราคา De Can ดีแคนไรลดลงมาเลยเพียงแค่ไม่เกิน50ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูน่าจะเห็นช่องว่าช่วงนี้แล้วก็กลับไปติดต่อกันอีกครั้งนะครับถามว่าการดึงตัวดีแคนไรเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญของทีมได้หรือเปล่าแล้วก็เหมาะไหมพูดก,กันง่ายๆครับว่ามาติดเนี่ยเป็นมิดฟิลด์เชิงรับเพียงคนเดียวรดับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรับจาดรานธรรมชาติของทางแมนยูนะครับซึ่งมาติดทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของอายุอนามนะครับ ก็เราสร้างดีว่ามาติดอายุเริ่มมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะดึงดีแคนไรท์เข้ามาทดแทนมาใช้งานแบบระยะยาวเป็นตัวแทนของมาติดกันไปนะครับเพราะว่าดีแคนไรท์เนี่ยก็อายุเพียงแค่ยีิบสปีเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของค่าธรรมเนียมน,นี่แหละมันจะเป็นปัญหาไหมครับถ้าเกิดเวสแฮมไม่ยอมลดค่าตัวแล้วก็ขอในระดับแบบ8090้าล้านบอลเหมือนเดิมเนี่ยคือมันจะเป็นคําถามไหมว่าราคานี้คุณสู้ไปซื้อ ในตัวเรมเส้นดีกว่าไหมที่แมนยูต้องการหรือว่าไปซื้อวิลฟิธเอเดนี่นะครับที่พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันแต่ว่าราคาถูกดีกว่าไหมนะครับหรือว่ามิดฟิลด์รายอื่นที่ราคาถูกกว่านี้ดีกว่าไหมนะครับมันก็อาจจะเกิดคำถามมากมายด้วยนะครับนี่คือบทวิเคราะห์นะครับที่ออกมาจากหลายๆสื่อในปรงกฤษที่ผมรวบรวมมาทั้งอย่างที่ผมบอกไปครับเดอะแอตแลนติกเอสพีเอ็นทำนองนั้นนะครับบิลเลอร์สื่อด,ดังของอังกฤษหลายๆสื่อด้วยนะครับรวบรวมข้อมูลกันออกมานะครับเกี่ยวกับ เรื่องของแมนยูเนี่ยควรที่จะเซ็นดีคนานไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ดีคนานไรจะมาแมนยูได้ไหมนะครับมีโอกาสไหมหรือเขาเหมาะสมอะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เรามาปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวของจารดอนซานโชนะครับมีการเล่นข่าวกสิบกันออกมาจากทางมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์เนี่ยได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาเกี่ยวกับจารดอนซานโชอีกครั้งนะครับว่าดอตบุนเนี่ยก็ อาจจะมีการลดค่าตัวจจดอนซานโชลงมาจาก108ล้านปอนเป็น88ล้านปอนเท่านั้นครับไม่เกิน90ล้านปอนเพราะว่ามีในเรื่องของผลกระทบของโควิด19นะครับสำหรับดอทมุลก็อาจจะยอมลดค่าตัวลงมาแต่ยังไม่ทราบเลยครับว่าทางแมนยูจะกลับไปให้ความสนใจจจดอนซานโช่อีกครั้งไหมนะครับเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในราคาที่สูงอยู่ นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงก็จริงแต่ว่าแมนยูก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันทุกๆทีมครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับการที่จะไปยื่นซื้อในราคา80-90ล้านปอนด์ในเดี๋ยวเียนี้มันเป็นเรื่องยากมากนะครับก็ติดตามมันดูนะโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ